รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชคำกระนำท่านสอนเสมอว่าอะไรก็ตามถ้าเราได้สำนักไม่ได้พระศาสนาไม่ได้อย่าเอาถึงแม้เราไม่ได้แต่สำนักได้พระศาสนาได้ให้เอาเราได้สำนักได้พระศาสนาได้ให้เอารวมความคือจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ถือพระศาสนาเป็นที่ตั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระมักจะกล่าวสอนพระเนนวัสเกตอยู่เสมอและกลายเป็นปณิธานที่โยงใหญ่ให้เห็นผ่านประสบการณ์ชีวิตของพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรหรือเจ้าคุณเทิดตั้งแต่วัยเด็กของท่านที่บวช ด้วยศรัทธาได้ศึกษาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์และได้สืบสานงานเผยแผ่ล้วนแต่เป็นไปเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นยิ่งพอได้อ่านเนื้อหาตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายยิ่งทำให้เห็นคำว่าปณิธานของท่านเจ้าคุณชัดเจนยิ่งขึ้นมีที่มาที่ไปและเรียบเรียงบนวิถีชีวิตทุกช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นของการออกบวชคือท่านมีศรัทธาอย่างแรงกล้าโดยการมีศรัทธานับเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับท่านที่อยู่ท่ามกลางสิ่งดีงามรอบตัวยังพรั่งพร้อมไปด้วยวิถีวัดวิถีบ้านและวิถีชุมชนเป็นอันเดียวกันเกื้อกูลอาศัยกันมีความอบอุ่นและช่วยเหลือสนับสนุนกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแต่การมีศรัทธากลับกลายเป็นสิ่งที่ยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะคนทุกวันนี้แทบไม่เคยสัมผัสบรรยากาศดีงามแบบวิถีวัดวิถีบ้านเช่นนี้มาก่อนหรือบางทีก็หลงไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจนหันหลังกลับมาทำลายวิถีนี้เสียเองอย่างน่าเสียดายการได้อ่านหนังสือนี้ทำให้เข้าใจได้เลยคำว่าเป็นบุญจริงๆนะที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระกล่าวไว้ช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งสำหรับคนที่เกิดมาท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้นและกลายเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณพยายามรักษาเอาไว้ตามคำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จที่ว่าพระศาสนาอยู่กับงานเผยแผ่ทำงานเผยแผ่กันให้มากการเผยแผ่มีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าการปกครองคณะสงฆ์แม้การก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะวัดวาวิหารเรือนพระเจดีย์พระเนนก็ต้องทำรวมไปถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมการศึกษาทั้งนักธรรมบาลีและปริยัติธรรมแผนกสามัญตลอดจนความรู้อื่นๆที่ไม่ขัดพระธรรมวินัยล้วนเป็นสิ่งสำคัญเป็นความมั่นคงของพระศาสนาเมื่อได้อ่านประสบการณ์ทำงานของท่านเจ้าคุณจึงพบว่าท่านพยายามต่อยอดด้วยการสร้างบรรยากาศแบบวิถีวัดและวิถีบ้านให้กลับมาอีกครั้งผ่านโครงการมากมายที่เน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกไปในพื้นที่ผ่านสถาบันพัฒนาพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมและกลุ่มอื่นๆทั่วประเทศไทยแม้ท่านเจ้าคุณจะทำงานมากขนาดนี้แต่ก็ยังคงชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายน่าศรัทธาน่าจะเป็นด้วยวิถีชีวิตที่ท่านดำเนินตามแบบครูบาอาจารย์ทั้งหลวงพ่อที่วัดปากน้ำและอาจารย์มหามังกรที่ชีวิตของท่านเหล่านี้จะซุกตัวเงียบๆอยู่กับชาวบ้านในมุมใดมุมหนึ่งของสังคมมณฑลไม่แสดงตัวไม่ปรากฏทั้งนามและฉายาแต่ท่านอาจารย์ก็มีมุมความคิดมีวิถีการปฏิบัติมีวิถีการดำเนินชีวิตที่น่าศรัทธายิ่งหนังสือมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเป็นบันทึกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นและผ่านไปแต่สิ่งที่ได้รับจากหนังสือนั้นไม่ต่างจากอนุสาวรีย์
ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและเรื่องราวที่เรียงร้อยกันจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในใจของผู้อ่านที่กำลังหลงอยู่ในความมืดมิดให้ได้รับแสงอรุณที่จะช่วยส่องสว่างให้เห็นหนทางที่กำลังจะก้าวเดินไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรที่เมตตาให้ผู้เขียนช่วยเขียนคำเกริ่นนำอนุโมทนาโยมมนสิคุณโอวาทเภสัชที่เสียสละแรงกายสติปัญญาในการช่วยจัดทำต้นฉบับและดูเนื้อหาอย่างละเอียดตลอดจนถึงทุกท่านที่ช่วยเป็นแรงกำลังจนทุกอย่างสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีพระมหาขวัญชัยกิตติเมธีสถาบันพัฒนาพระวิทยากร